สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาคุยในเรื่องของสตูรบกวนอันดับหนึ่งเลยนะของอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็ดีใจด้วยที่ใครยังไม่เจอแต่ถ้าใครที่เจอแล้วก็สู้ๆนะอย่างนี้เลี้ยงมาเนี่ยเข้าปีที่3ถึงจะเจอ 1-2 ปียังไม่เจอหรือเจอแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรก็บอกไม่ถูกนะแต่เห็นได้ชัดปีที่3เนี่ยทำความรู้จักกับเขาเนี่ยไอตัวหนอนขนเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนใหม่ยังไม่เห็นนึกหน้าค่าตาไม่ออกว่าเป็นลักษณะแบบไหนให้เสิร์ช Google แล้วก็พิมพ์คำว่าด้วงปีกแข็งนะฮะไอ้ตัวด้วงปีกแข็งเนี่ยเป็นแม่ของหนอนก็จะมาวางไข่จากนั้นก็ฟักออกมาเป็นตัวก็อยู่ในบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดเราก็จะกินหัวอาหารไปด้วยเผื่อก็กินจิ้งหรีดเราตอนนี้เป็นที่ปดปานชอบกินจิ้งหรีดเรามันก็จะสร้างความเสียหายจิ้งหรีดเราล้มตายแทนที่จะเก็บได้เยอะกลับไปเป็นอาหารหนอนไปอีกนะทีเนี้ยมันไม่สามารถที่จะแก้หรือกำจัดให้หมดทิ้งไปหมดไปเลยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเขามีอยู่แล้วตามธรรมชาติจะชอบบินมากับไฟด้วยแล้วก็เหมือนที่บอกว่าปนเปื้อนมากับหัวอาหารด้วยก็จะเป็นไข่ของด้วงนี่แหละสักพักก็จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนเราใช้อาหารเนี่ยเลี้ยงจิ้งหรีดเราจิ้งหรีดมันไม่ได้กินอาหารหมดทีเดียวมันก็จะมีตัวอ่อนพวกเนี้ยฝักออกมาแล้วเขาก็เจริญไวไปตามวงจรของเขาพอถึงเป็นปีกเขาก็บินออกไปหาที่วางไข่ซึ่งที่ไหนก็อยู่ในบริเวณฟาร์มเรานั่นแหละค่ะเพราะมันเป็นแหล่งอาหารด้วยเนาะเขากินตัวหนอนได้ด้วยกินซากผู้ปีกเขากินตัวจิ้งหรีดเราได้ด้วยแล้วก็กินซากจิ้งหรีดเราได้ด้วยตัวเป็นก็กินยิ่งตัวถอดคราบก็กินง่ายหน่อยฉะนั้นมันก็เลยเป็นศัตรูรบกวนอันดับหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับคนเลี้ยงวิธีจัดการแบบ 100% เด็ดขาดเลยไม่ให้มีมาระบาดอีกนี่ทำไม่ได้ทำได้แค่ชะลอไม่ให้ระบาดหนักควบคุมปริมาณไม่ให้มากไปถ้าเกิดเจอหนักๆวิธีง่ายๆก็คือพักบ่อไปก่อนพอหมดก็กลับมาเลี้ยงจิ้งหรีดใหม่แต่เขาก็จะกลับมาอีกนะคะตัวหนอนกระเบื้องเนี่ยเราก็ต้องคอยควบคุมปริมาณอยู่แบบนี้อย่าให้แพร่พันธุ์ได้ทำเหมือนวงจรกำจัดยุงลูกน้ำยุงลายอะไรพวกนั้นนะคะคือไม่ให้แม่ของหนอนพวกเนี้ยวางไข่ได้ง่ายวางไข่ได้สะดวกเราตัดวงจรตรงนั้นอะแล้วเขาก็จะลดปริมาณลงแต่ถามว่าหมดไปไหมเหมือนที่เอ็ดบอกไม่หมดไปจากโลกเพราะเขามีอยู่ในโลกของเราอยู่แล้วก็บินมาตามไฟอีกเหมือนเดิมเราคนเลี้ยงนี่ต้องคอยดูแลในบริเวณฟาร์มเราอย่าให้ไอตัวแม่พวกนี้ไปวางไข่ในบ่อเราได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวอาหารที่มีไข่หนอนมาเนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้นะว่าเราจะไม่ใช้หัวอาหารเลี้ยงคือมันมีทุกหัวอาหารเลยนะไม่เฉพาะจิ้งหรีดอาหารปลาดุกก็มีอาหารไก่ก็มีหัวอาหารแทบทุกชนิดน่ะในนี้มั่นใจว่าน่าจะมีหนอนพวกนี้อยู่เนื่องจากว่าส่วนผสมบางอย่างตัวหนอนกระเบื้องอ่ะตัวแม่ของเขาอ่ะไปวางไข่อยู่ในส่วนผสมนั้นอยู่แล้วก็รอแค่เวลาฟักออกมาเป็นตัวฉะนั้นเราก็เลยต้องคอยควบคุมปริมาณไม่ให้เขาระบาดหนักเป็นวิธีที่ดีที่สุดณตอนนี้นะคะเตือนภัยมือใหม่ที่กำลังเลี้ยงให้ทำความรู้จักกับศัตรูรบกวนอันดับ1อันดับแรกของการเลี้ยงจิ้งหรีดไว้แล้วเห็นตัวแม่นะให้กันจัดทิ้งเลยนะอย่าให้เขาไปวางไข่แล้วก็แพร่พันธุ์ได้